ช่วงนี้มาดูบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะที่จะเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง2ทางด้านการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะไปถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็สนับสนุนการค้าการลงทุนติดตามรายละเอียดจากคุณโสรดาเข็มเจริญรายงานมาจากโรงแรมดุสิตธานีจังหวัดเพชรบุรีค่ะเชิญค่ะคุณสรดาเชิญครับคุณสถานุคะนายกรัฐมนตรีนะคะรับฟังข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2ซึ่งขอให้ทุกกลุ่มนะคะมีการร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศนะคะมีการพัฒนาไปขออภัยค่ะมีการพัฒนาและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2ได้แก่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนล่าง2หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภาคกลางตอนล่างเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคและประเทศเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าโดยเฉพาะการประมงกับประเทศเพื่อนบ้านจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2จำนวน4ด้านประกอบด้วยการบริหารจัดการน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเพชรบุรีระยะที่3โดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทบทวนโครงการให้เกิดความเชื่อมโยงกับแผนบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการสนับสนุนการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนงอกใหม่ในจังหวัดเพชรบุรีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกโครงการบริหารจัดการขยะจังหวัดสมุทรสาครโดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและลองสเตย์ของนายกรัฐมนตรีขอให้มีการสร้างจุดเข้มแข็งนะคะในการด้านของการท่องเที่ยวในพื้นที่และให้ขยายสู่กลุ่มจังหวัดและด้านสุดท้ายคือด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนประกอบด้วยโครงการนครแห่งครัวโลกโครงการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเรื่องโครงการนครแห่งครัวโลกโดยให้กำหนดความหมายให้ชัดเจนรวมทั้งคำนึงถึงความต้องการของตลาดส่วนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวประเทศเพื่อนบ้านต้องเห็นด้วยจึงจะสามารถดำเนินการได้ซึ่งตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการปักปันเขตแดนอยู่จึงขอให้เป็นไปตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจดีว่าทุกคนล้วนหวังดีต่อพื้นที่ของตนเองแต่ขอให้เข้าใจถึงการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลให้มากที่สุดเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและเพื่อพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะนำประเด็นที่มีการพูดคุยไปหารือผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะ